ชเวล1968ฮะชเวล1968คันนี้เนี่ยแกมีชื่อเล่นเหมือนกันนะชื่อป้าแดงเห็นแกเรียกป้าแดงป้าแดงเนี่ยเครื่องยนต์ก็ใกล้ๆกันกับที่ของผมใช้อยู่ประมาณ350มั้งแต่ว่าคันนี้บอกว่าเสียงท่อไอเสียงแกเนี่ยเสียงท่อเสียงเครื่องเนี่ยเพราะมากนะเสียงเพราะเสียงแบบว่าโกรธเลยนะแล้วก็ล้อใหญ่ช่วงล่างดีนะฮะคันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับพี่ไม่รู้ถ่ายคลิปเขาคุณแบงค์มั้ยชื่อคุณแบงค์มั้ยผมมองทองของสปีดเมทัลนะฮะก็จะขับจอดเทียบข้างอยู่ตะกี้เนี่ยเปิดกระจกทักทายกันแต่ว่าพอดีผมถ่ายวิดีโอวอล์กอยู่ตะกี้เองต้องอดโทษด้วยไม่ทันพักไม่มองกดปิดกล้องซะก่อนเชเวล1968นะอาจจะให้พี่วัดช่วยแนะนำหน่อยว่าไอ้จริงๆเชเวลมันมีกี่รุ่นกี่ปีกี่เบอร์ที่มันทำมาเป็นครับก็จริงๆเชเวลนี่มันน่าจะเริ่มประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะ63มั้ง63 64แถวเนี้ย3รุ่นแรกๆ3 64 5แถวเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ6667เนี่ยมันก็จะท้ายยาวช่วงนั้นรถปีแถวนั้นจะช่วงท้ายยาวแล้วก็พอมา68 69 70 72เนี่ยก็จะเป็นบอดี้ทรงนี้ละคือความยาวน่าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยความลาดเทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละโอ้คันนี้พี่ได้มาเป็นสภาพยังไงบ้างครับคันที่ได้มาครับไม่มีเครื่องน่ะเป็นเครื่อง Isuzu แล้วก็ไม่มีเพากลางมีเบาะตัวนึงข้างหน้าหลัง2ตัวแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีฟ้าขาวสีฟ้าขาวใช่ก็คือไปได้มาจากชุมพรรถคันนี้แต่ก่อนเป็นรถตำรวจแล้วก็หลังจากกดระวางมาก็ไม่ขายท่อต่อมาให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็ตอนที่ผมได้ก็คือยังเป็นสีฟ้าขาวอยู่คาดว่าน่าจะเป็นสีเดียวกับที่รถตำรวจสมัยก่อนใช้และตอนพี่ซื้อมาครั้งแรกนี่พี่เปิดฝากระโปรงหลังดูหรือยังครับว่ามีอะไรซ่อนมีคนไม่มีครับเปิดแล้วก็มีแต่มีอะไรอยู่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอะไรนี่อะไรปืนไม่ใช่คือสมัยต้องบอกว่าสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีแพร่หลายเพราะงั้นก็คือยังลำบากลำบนอยู่ในการหาอะไรที่มันพังหายไปก็เปลี่ยนทดแทนหรือไม่ก็ถอดออกของสมัยก่อนครับแล้วก็ไอตัวเห็นด้านหน้าของเชเวลมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหม6869ใช่ครับเทียบปีเดียวก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ๆ68เนี่ยมันจะเป็นซี่กระจังอย่างงี้ถ้าเกิดว่าตัว SS เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็มีป้าย SS ตัวนี้เป็นมาริบูนะครับ SS นี่คือตัวซุปเปอร์สปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตมันจะแรงกว่าแรงกว่าครับก็เป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าของพี่คือมาริบูใช่ใช่ใช่ไหมฮะมาริบูนะครับอันนี้ก็คือสังเกตง่ายๆถ้าเป็น SS เนี่ยฝากระโปรงตรงนี้มันจะนูนขึ้น2ข้างอ๋อครับผมแต่นี่แค่จะเปลี่ยนเป็น SS ก็เปลี่ยนแค่ฝากระโปรงใช่แล้วเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าก็พ่นสีดำแล้วก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็ซื้อตัว SS มาติดก็หล่อแล้วใช่ก็ใกล้เคียงสุดละโอ้คันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เป็นเครื่อง350ครับผมเครื่อง350ก็ประมาณ 5,700 700แต่ตัวนี้ตอนที่โอฮอลเราก็ขยายลูกสูบนิดนึงให้มันขอจะโตกด้วยไม่เชิงมากคือตอนนี้อ๋อตัวโอ้โหมันต้องฟันใช่ใช่ถูกต้องก็ขยายนิดนึงมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่หรอกคันนี้พี่ขับกี่กิโลลิตรครับคันนี้เหร
5โลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆตัวนี้ด้วยความที่เครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นมันก็ถ้าวิ่งทางไกลนะไม่ค่อยกินแต่ถ้าในเมืองก็เอาเรื่องอยู่มาริบูมันมี4ประตูมั้ยครับพี่4ประตูก็มีครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเชเวลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดข้างหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะมี2ประตู4ประตูแล้วก็เปิดประทุนแต่หายากมากแล้วก็มีเป็นตัววากอนแล้วก็ถ้าเป็นกระบะก็เป็นเอลคาเมโนแต่หน้าเดียวกันนะโอ้โหเรียกว่าหน้าเดียวกันมีหลายตูดใช่มีหลายตูดให้เลือกสรรนะฮะครับอันนี้ก็คือเป็นสไตล์แบบมาโซ่เลยครับเฮ้ยอันนี้นี่ผมเห็นคุ้นๆอยู่ในคล้ายๆในหนังจอห์นวิกไหมก็มีนะตอนหลังๆเริ่มเชเวลลี่เริ่มออกสื่อมากขึ้นจอห์นวิกหรือว่าFastมีไหมFastก็มีFastมีแล้วก็Bad Boyก็มีเอาBad Boyจะเป็นคนละปีกันนะโอเคมาเดินดูรอบตัวรถกันครับถือว่าเป็นรถที่สตาร์ทติดชึ่งได้เหมือนกันนะเนี่ยติดชึ่งขับไปติดชึ่งขับไปโอ้เสียงท่อนี้พอกว่ารถผมอีกนะพี่ด้านหลังนี่มันจะเหมือนกันทุกรุ่นไหมครับใช่ครับด้านหลังจะแตกต่างที่ไฟท้ายถ้า69เนี่ยไฟท้ายมันจะขึ้นมาอย่างนี้ถ้า68จะเป็นอย่างนี้อ๋อไฟท้ายนี่เขาใช้กันไม่ค่อยเตือนเลยนะที่นี่ผมเห็นว่ามันมีดวงเดียวใช่ดวงเดียวเป็นทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ในดวงเดียวกันไฟหนีไฟทางใช่ทุกอย่างอยู่ในดวงเดียวกันที่เราเปิดไฟเปิดไฟท้ายดูหน่อยครับเมื่อกี้ผมงงมากเลยไฟท้ายแล้วเราเบรกแล้วเปิดไฟเลี้ยวด้วยเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขึ้นครับเลี้ยวโอ้แล้วเบรกด้วยเลี้ยวด้วยมันจะเป็นไงพี่อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้คันนี้กี่ปีแล้วครับพี่คันนี้ได้มาตอนปี07ครับนี่ก็12ปีละ12ปีแล้วมีโครงการจะทำอะไรใหม่เพิ่มจากตรงนี้ไหมครับตอนนี้ก็ว่าจะทำเปลี่ยนพวกบูสต์ยางช่วงล่างใหม่หมดนะครับก็คือจริงๆมันเคยเปลี่ยนมาทิ้งแล้วล่ะเมื่อตอนประมาณสัก10ปีที่แล้วทีนี้มันใช้งานไปมันก็เสื่อมตามกาลเวลายางมันก็หมดสภาพเปลี่ยนใหม่คงเป็นยูนิเทนละยูนิเทนใช่ไหนนะครับรถจะล็อกจากเลิศประตูหนักมากลกหน่อยประตูหนักมากฮะหนักแบบโอ้โหหนักจนใช้ไปแล้วประตูตกต้องตั้งของคุณนี้ตั้งเอาใช่นะภายในครับเดี๋ยวจะมาดูภาพภายในก็เป็นเบาะแนวยาวเลยใช่ครับโอ้ดูนั่งสะดวกสบายมากครับนั่งสะดวกแล้วรับเอียงเบาะนอนได้นะฮะวิธีการเนี่ยก็คือว่าตรงนี้ เขาจะมีตัวสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับตัวเดียวแต่ทีนี้เบาะเนี่ยพับสองข้างพร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามันพับมันพับเข้าหากันนี่ฮะมันจะเฉียงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะหลบให้คนเข้าไปข้างหลังนะคือสไตล์รถเมกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราพับออกมาเนี่ยมันก็จะเฉียงหลบให้จะได้มีพื้นที่ในการเข้าได้มากขึ้นครับนี่เหมือนของพี่หมิงเลยเนี่ยนี่คือไอ้สายลากรถนะสายลากจูงรถนะฮะคือถ้านอกจากจะเป็นเบลด้วยนะฮะเวลารถเสียก็เอานี้เป็นตัวลากรถได้อีกไอ้ติดไว้ดูดุครับอันนี้เหมาะเป็นแบบรถแบบไว้นั่งกับลูกกับภรรยาครอบครัวมากลูกนั่งตรงกลางฮะถ้าเป็นตัว SS จะเป็นเบาะเบาะเดี่ยว2อันเบาะเดี่ยว2อันใช่แล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อะไรอ่ะเหมือนของเครื่องบินนะฮะอ๋ออันนี้ให้ดูเกียร์ครับแต่อันนี้เป็นเกียร์ที่เราเปลี่ยนใหม่มาก็ภายในก็ดีนะฮะกระทัดรัดใช้พื้นที่ได้อันนี้มีช่องแอร์ใช่ครับมีช่องแอร์ทั้งหมด4อันสามอันครับสามอันจริงๆตัวเนี้ยเป็นรถที่ไม่มีแอร์เรามาเจาะเพิ่มมันจะเป็นรุ่นที่มีแอร์ก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยกับรุ่นที่ไม่มีแอร์ตัวนี้เราเจาะเพิ่มหมดเลยอันนี้คือวิธีการปรับแอร์แบบว่าฟิกนะคือจริงๆตรงเนี้ยมันจะไม่เป่าหาคนนะคือถ้าดูดีๆเนี่ยไอตัวรองข้างในเนี่ยมันไปทางคนนั่งตอนที่ช่างแอร์เขาใส่เนี่ยเขาใส่ผิดด้านเพราะงั้นคนขับก็จะร้อน
ทีนี้ถ้าเรานั่งคนเดียวเราก็ต้องมีตัวช่วยหน่อยโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายดูข้างในกันว่าการนั่งนี่สะดวกสบายแค่ไหนในมุมของคนขับนะฮะผมขอเดาว่าการนั่งนี่ก็จะอึดอัดกว่าหน่อยเพราะอยู่ระนาบเดียวกันกับคนนั่งแต่ว่ามีพวงมาลัยมาอัดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่โอ้ใช้ได้ต้องบอกว่าเบาะเนี่ยมันเลื่อนได้ถอยหลังได้แต่ว่าไม่สามารถเอนได้อ๋อแต่ดีนะมันมีพนักพิงนะครับพนักพิงนี่เอามาเสริมเองนะจริงไม่มีแต่ว่าเป็นพนักพิงตรงรุ่นของมันเบาะนี้มาตรวัดนะฮะก็จะมีหลายๆอย่างนะฮะผมว่าสองพี่ของสองคนนั้นเข้ามาผิดงานแน่เลยอะเขาคิดว่าอันนี้ถ่ายกับพี่มามาตรวัดมีออยล์เพรสตรงนี้ฮะโวลต์นะฮะวัดรอบวัดไมล์ RPM นะฮะวิ่งโอ้ยร้อยสุด120ไมล์เดิร์ดวอเตอร์เทมนะฮะแล้วก็ตัวฟูเวลนะฮะปุ่มปรับแอร์ตรงนี้ข้างหลังก็ดูท่านนั่งสบายอยู่นะครับคันนี้พี่ล้อเดิมมันเป็นอย่างนี้มาหรือเปล่าไม่ฮะล้อเดิมจะแค่14หรือ15เนี่ยแหละอ๋อ14 15ใช่แต่อันนี้เปลี่ยนเป็นของยี่ห้อนี่เป็นยี่ห้อบอสครับแต่ว่าตอนนี้ฝามัน18ครับนี้ข้างหลังเป็นดัมเบกอยู่ใช่ครับโอเคอู้มาแน่นี่ครับของโปรงอันนี้เครื่องอธิบายเครื่องหน่อยครับครับเป็นเครื่อง Small Box 350ครับผม 5,700 cc ใช่ใช่ทีนี้เครื่องนี้เราก็โอเวอร์ฮอลใหม่นะครับก็ทำหลายรอบอยู่ผมมองเห็นว่าพื้นที่เครื่องอันนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ใช่ใช่กว้างมากฮะคือประมาณว่าวางเครื่อง60ได้ประมาณ3เครื่องจะบอกว่าเชเวลว่าถ้าที่อเมริกาเอามาวางเครื่องใหญ่ๆกันเยอะเพราะว่าพื้นที่กว้างใช่พื้นที่กว้างมากไม่ติดอะไรเลยใส่มีโครงการใส่ซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยทะลุฝากระโปรงไม่มันบังมองไม่เห็นโอ้ขับจ้างอะไรตัวม้อน้ำเป็นทองเหลืองใช่ครับทองเหลืองสองสามตอนใช่ครับสองตอนนี่สามตอนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี้เราก็ตีขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเดิมมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นพัดลมหน้าเครื่องทีนี้พัดลมหน้าเครื่องเวลาใช้งานแล้วมันฉุดกำลังเยอะแล้วก็เวลารถติดปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันหยุดและความร้อนจะขึ้นเราก็ได้เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าแทนเครื่องตัวนี้ก็ทำหลายรอบฮะรอบแรกทำเสร็จก็พบว่าเสื้อร้าวเสื้อร้าวเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อใหม่เปลี่ยนเสื้อใหม่ก็ไม่แมทช์กับไอตัวฝาสูบก็เปลี่ยนฝาสูบพอทำใช้ไปใช้มามันก็ไม่เข้าที่ก็เปลี่ยนฝาสูบใหม่เป็นอลูมิเนียมแทนแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าดูดีวิ่งได้งานประจำวันนะครับครับก็คันนี้ก็ลงใต้มาแล้ว2รอบคันนี้ไปลงใต้2รอบนี่วิ่งทีนึง2กิโลนะฮะใช่ครับสุดยอดมากเลยโอ้โหถือว่ารถที่ทำงานมาไว้ขับคุ้มจริงๆใช่ๆทำให้ใช้งานจริงครับยังไงขอบคุณมากครับผมวันนี้กับพี่วัดนะฮะกับเชเวล1968ครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.